คนเราจะโง่เสียเวลาพยายามทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดทำไมทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยจ่ายเงินให้มืออาชีพทำให้กินก็ได้ไม่เหมือนเป้เลยนะครับเขาทำอาหารให้ผมกินทุกวันเลยครับนี่ขนาดผมบอกว่าไม่ต้องก็ได้ผมซื้อกินเองบ้างก็ได้เขาก็ไม่ยอมครับเขาไม่อยากให้ผมลำบากนะครับเขาชอบดูแลผมใช่ไหมจ๊ะผมอิจฉาคุณจอมทองจริงๆเลยนะครับมีภรรยาดีๆแบบนี้คุณจอมทองคงไม่ต้องการอะไรอีกแล้ววันๆคุณเปรก็คงมัวแต่อยู่บ้านทำกับข้าวเลี้ยงผัวสินะถึงได้ไม่รู้ว่าผัวไปมีเมียน้อยผู้หญิงที่ชื่อแสงนวลนะคะเห็นว่าเป็นพริตตี้งานอีเวนต์คุณเปรู้จักไหมคะอีนั่นแหละเมียน้อยผัวคุณ